สวัสดีครับบัญญัติคำประภาเสนอภาพเก่าชาวสุโขทัยชุดที่1ปีพ.ศ. 2479เชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับสุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ700ปีที่แล้วคำว่าสุโขทัยมาจากสองคำคือสุขะและอุทัยซึ่งรวมกันแล้วหมายความว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขรอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติคำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัยคือมรดกโลกล้ำเลิศกำเนิดลายสือไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักการแม่ย่าพ่อขุนรุ่งอรุณแห่งความสุขไปดูภาพเก่าชาวสุโขทัยในอดีตกันครับภาพที่1บรรยากาศบ้านเรือนชาวบ้านชุมชนข้างวัดที่ตลาดคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่13มกราคมพ.ศ. 2479ภาพที่2เด็กชายนั่งบนควายเทียมเกวียนหรือขี่ล้อบรรทุกไม้ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยเมื่อวันที่14มกราคมพ.ศ. 2479ภาพที่3สูงไม้สักเรียงรวมกันจำนวนมากที่ริมแม่น้ำยมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่14มกราคมพ.ศ. 2479ภาพที่4ชายหญิงกำลังยกขนกระบุงข้าวขึ้นจากเรือที่ริมฝั่งแม่น้ำยมตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่14มกราคมพ.ศ. 2479ภาพที่5เด็กชายและเด็กหญิงกำลังตกปลาที่แม่น้ำยมตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่14มกราคมพ.ศ. 2479ภาพที่6บ้านเรือนชาวบ้านยกพื้นสูงและเรือนแพริมฝั่งแม่น้ำยมด้านตะวันตกที่ตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่14มกราคมพ.ศ. 2479ภาพที่7บรรยากาศการตกปลาริมฝั่งแม่น้ำยมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่14มกราคมพ.ศ. 2479ภาพที่8ชาวนากำลังลำเลียงมัดข้าวใส่เกวียนริมถนนจากบ้านด่านลานหอยไปเมืองระแหงหรืออำเภอเมืองตากที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่15มกราคมพ.ศ. 2479ภาพที่9ชาวบ้านขี่ควายเทียมเกวียนหรือขี่ล้อกำลังหลบข้างถนนให้รถของคณะสำรวจทางดินและการเกษตรเส้นทางบ้านด่านลานหอยไปจังหวัดตากที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยช่วงวันที่16ถึง17มกราคมพ.ศ. 2479และภา
าพที่10ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายบรรยากาศบ้านเรือนชาวบ้านยกพื้นสูงมีผู้หญิงนั่งข้างบันไดสวมงอบพร้อมที่จะออกไปทำงานที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยช่วงวันที่16ถึง17มกราคมพ.ศ. 2479ขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ